กลุ่มทุนส่วนกลางเคลื่อนไหวไม่หยุดรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตทั้งรายใหม่รายเก่าพาหลีกันขึ้นโครงการบ้านคอนโดทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเจาะกลุ่มลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติระดับลักชัวรี่หลังท่องเที่ยวฟื้นตัวและเชื่อมั่นตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตจะโตไม่หยุดไปจนถึงปีหน้าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาหลังโควิดจางหายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตามการท่องเที่ยวมาติดซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตนั้นจะพุ่งหรือซบต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อการท่องเที่ยวฟื้นตัวนักท่องเที่ยวกลับเข้ามากำลังซื้อกลับคืนคนจากนอกพื้นที่เข้ามาทำงานรวมไปถึงชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในภูเก็ตแบบระยะยาวทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ปีนี้คาดว่าจะกลับเข้ามาไม่ต่ำกว่า 80% ของช่วงก่อนเกิดโควิดระบาดและในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ภูเก็ตโกยรายได้จากการท่องเที่ยวไปแล้วกว่า 370,000 ล้านบาทในขณะที่ภาพรวมการจองห้องพักล่วงหน้าของช่วงไฮซีซั่นปีนี้ดีสุดๆจากปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นกลุ่มทุนใหญ่จากส่วนกลางและนักลงทุนท้องถิ่นภูเก็ตเปิดตัวโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการแนวราบที่เป็นบ้านจัดสรรภูวิลล่าในระดับลักชัวรี่และคอนโดมิเนียมผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในหลายๆทำเลทั่วทั้งเกาะภูเก็ตทั้งเจาะกลุ่มตลาดคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะภูวิลล่าในระดับลักชัวรี่ที่เจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้รับการตอบรับดีมากเรียกได้ว่าสร้างกันไม่ทันทีเดียวในช่วงปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปี2566นี้โดยมีลูกค้ากลุ่มหลักๆเป็นชาวรัสเซียที่หนีสงครามมาซื้อภูวิลล่าและที่พักต่างๆในภูเก็ตรวมถึงกลุ่มยุโรปคุณเมธาพงศ์อุบัติสิงห์นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตระบุว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตปีนี้มีการเติบโตที่ดีมากจากความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นทั้งจากคนไทยและต่างชาติหลังการท่องเที่ยวฟื้นตัวรายได้การท่องเที่ยวกลับมาจากข้อมูลพบว่ามาสแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวกลับมาแล้วกว่า10ล้านคนรวมถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองที่น่าลงทุนเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในต่างประเทศชาวต่างชาติสนใจที่จะเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นซึ่งสังเกตได้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมากลุ่มตลาดที่เข้ามาซื้อสังหาริมทรัพย์และเช่าระยะยาวคือตลาดรัสเซียและจนถึงขนาดนี้กลุ่มรัสเซียยังเข้ามาซื้อและเช่าอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยังดีไปเรื่อยๆส่วนแนวโน้มในปีหน้านั้นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตเชื่อว่าจะเติบโตกว่าปีนี้ขึ้นไปอีกจากปัจจัยบวกในหลายๆด้านเช่นการท่องเที่ยวที่ดีวันดีคืนการสนับสนุนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคของรัฐบาลซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวส่งให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตโตขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยความต้องการที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่และชาวต่างชาติในขณะที่กลุ่มทุนจากส่วนกลางลุกตลาดเต็มที่เปิดตัวโครงการชิงความเป็นเจ้าตลาดสุภลัยเปิดเกมลุกชิงความเป็นเจ้าตลาดแนวราบส่งทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทาวน์โฮมเจาะตลาดคนไทยเปิดตัวโครงการใหม่ไปแล้ว3โครงการซึ่งแต่ละโครงการได้รับการตอบรับที่ดีมากคุณชวกรเพชรสลับแก้วผู้อำนวยการฝ่ายสายงานโครงการภูมิภาค3บริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนบอกว่าทุกโครงการของสุภลัยที่เปิดตัวมา3โครงการหลังโควิดระบาดได้รับการตอบรับดีมากยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น
ครงการสิพลัยเลกวิวเกาะแก้วซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เกิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วถึงขนาดนี้สามารถทำยอดขายได้กว่า 1,000 ล้านบาทโครงการสิพลัยวิวรัศดาเปิดขายมา3เดือนทำยอดขายได้กว่า150ล้านบาทและล่าสุดได้เปิดตัวโครงการสิพลัยวิววิชิตภูเก็ตยอดจองเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และทางสุภลัยเชื่อมั่นว่าในปีหน้าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตจะเติบโตขึ้นไปอีกจึงได้วางแผนที่จะเปิดตัวอีก 2-3 โครงการทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเช่นเดียวกับเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมในภูเก็ตอย่างแสนสิริลุกคอนโดมิเนียมทันทีเหมือนกันประเดิมรอบใหม่ด้วยการส่งรีคอนโดลิฟท์ภูเก็ตกว่า700ยูนิตมูลค่าโครงการกว่า 1,300 ล้านบาทปักหมุดทำเลย่านกระทู้เจาะตลาดคนไทยที่ต้องการที่อยู่อาศัยและซื้อเพื่อการลงทุนและเพื่อเป็นการตอกย้ำความต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียมในภูเก็ตเมื่อเร็วๆนี้แสนสิริได้แถลงกล่าวเตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเดอะเบดบูกิตอีก600กว่ายูนิตล่าสุดบริษัท Habitat Group จำกัดได้เปิดตัวเข้ามาลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตที่เป็นโครงการระดับลักชัวรี่2โครงการทั้งพูลวิลล่าและคอนโดมิเนียมในบริเวณหาดบางเทามูลค่าโครงการกว่า 2,800 ล้านบาทในขณะที่กลุ่มทุนท้องถิ่นเองก็ลุกตลาดไม่แพ้กลุ่มทุนจากส่วนกลางเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งแนวราบและแนวสูงเช่นกลุ่มโบสถ์พัฒนาของคุณบุญยงสกุลบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูเก็ตประกาศบุกตลาดคอนโดมิเนียมประเดิมโครงการแรกดีอัฟฟาคอนโดมิเนียมหรูระดับลักชัวรี่ริมทะเลสาบเชิงทะเลกลุ่มเดลิทที่เจาะตลาดบ้านจัดสรรลูกค้าระดับกลางได้รับการตอบรับดีทุกโครงการกลุ่มโบทาริก้าเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นภูเก็ตที่เจาะตลาดระดับภูวิลล่าลักชัวรี่เน้นลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการที่อยู่อาศัยระยะยาวเลือกทำเลที่คนต่างชาตินิยมเช่นย่านลายันเชิงทะเลผุดโครงการต่อเนื่องกลุ่มทุนจากส่วนกลางและท้องถิ่นเชื่อมั่นว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าหากไม่มีปัจจัยใดๆที่จะทำให้การท่องเที่ยวชะลอตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนรายเดิมและนักลงทุนรายใหม่ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นที่มุ่งหน้าสู่ภูเก็ตเพื่อแบ่งเค้กก้อนนี้